สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิ2018นำทุกท่านไปที่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์นะครับชมเกมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับเชลซีเล่นในบ้านตัวเองนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซีตอนนี้มี20คะแนนนะครับเป็นรองจ่าฝูงส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี13คะแนนอยู่ที่8นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อทั้ง2ทีมนะครับว่าใครลงกันบ้างเริ่มฟังเชลซีก่อนนะครับเจ้าถิ่นผู้รักษาประตูก็จะเป็นเคป้าอาริสันบาราก้าแผงหลังก็จะมีเจริเคฮิลดาวิดลุยซาปาคอสตาอาร์ซินเตเอต้าตรงกลางอิโกโรกองเต้จอร์จินโดและเชสฟาบริกานะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นอาซาโมราต้าและวิลเลียนส่วนแมนยูนะครับผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดชาแผงหลังลิเดเลิฟเอริกไบยี่อันโดวาเลนเซียลูกชอตรงกลางครับอเล็กซิสซานเชสพอปปอปาเฟสเนียมาติสควนมาต้าและหน้าเป้าเป็นโรเมโรลูกากูนะครับนะครับเกมเริ่ม90นาทีดูว่าจะจบอย่างไรบอดอาซาจิ้มออกมาให้กับจอร์จินโญ่ไหลมาไม่ถึงเดวิดลุยส์วางข้างหน้าก็ยังได้อยู่อาซาตะบันมาให้กับฟาบิกาสฟาบิกาสเปิดมามีกองเต้แต่ก็มองไม่ได้จอร์จินโญ่โอ้โหทักทายครั้งแรกในเกมนี้แต่ก็ลดออกไปเยอะครับเดเฮียเปิดขึ้นหน้ามาแล้วครับเฟรดออกขวามาควนมาต้าไม่ทันครับลูกทุ่มของเชลซีเจอจินโยอาร์ซินเกเรต้าแฮมมาที่เอเดนอาซาโมราต้าได้ครับโมราต้าไหลมาที่เชฟฟาเบนการ์โอ้โหโอกาสทองของเชลซีครับจังหวะการเข้าทำครั้งที่2ในเกมนี้ของทางเชลซีเชฟฟาเบนการ์นะครับก็น้ำหนักมันได้ครับแต่ทิศทางนิดเดียวครับบอลไปเสา2ออกไปเฟสให้มาลูกากูพอปอกบาดีดแรงครับเป็นลูกทุ่มของเชลซีสปอร์ตคอสตาทุ่มมากองเต้ริเคฮิลกองเต้เชฟฟาเบกัสออกขวาวินเลียนแต่ยังได้อัพโยนมาอาซาไม่ถึงนะครับคอนมาต้าแฮมมาที่เฟรดพอปอกบาแล้วจ่ายติดกองเต้ครับวินเลียนเปิดมาอาซาไม่ล้ำหน้าโอ้โหวางเท้าเป็นเท้าซ้ายนะครับบอลดุดเสา2ออกไปครับวางแม่นครับแต่แม่อาซาคอนโทรบอลไม่ได้ครับทิศทางหลุดกรอบเดคิอาฟันซันจับลูกช่ออเล็กซิสมีวิลเลียนตามแต่ยังได้อยู่พอปอกบาลูกากูแม่ติดทางได้กองเต้อาครับเชลซีก็ยังสวนไม่ได้ไบยี่วางไปอีกทีอเล็กซิสอเล็กซิส
บีดมาแล้วไปเป็นดาวิดลิมงได้ครับยังไม่มีอะไรแล้วโอ้เชลซีจะได้สวนอาร์วินเลียนวินเลียนข้างหน้ามีโมราต้ารอนะครับให้มาเชฟฟาบิกัสเปิดออกขวาอีกครั้งหนึ่งวินเลียนเปิดมาเสาสองเปลี่ยน5แล้ว1-0เลยครับโอ้โหเชลซีขึ้นนำครับจากอาวาโรโมราต้าครับโอ้โหตายประตูขึ้นนำแล้วนะครับทางด้านเชลซีโมราต้ามองได้แบบเฉียบขาดแล้วกันนะเพราะว่าระยะค่อนข้างจะใกล้ครับแต่ต้องชมคนเปิดครับวินเลียนเปิดได้แม่นเหลือเกินนะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งเวกัสมาวินเลียนแล้วโมราต้าขึ้นโคกับตรงนั้นเนี่ยมีวาเลนเซียประกบแต่ภาพก็ขึ้นไม่ถึงแล้วครับนะครับเชลซีขึ้นนำนาทีที่20แล้วครับเชลซีได้ประตูออกนำไปก่อนคอนมาต้าไหลมาไม่ถึงลูกากูทั้งคอนมาต้าและมาติสเนี่ยก็เคยเป็นเด็กเก่าเชลซีมาก่อนนะครับแล้วโมราต้าไหลมาวินเลียน2-0โอ้โหไม่ล้ำหน้าก็2-0แล้วครับคงไม่ขึ้นโอ้โหได้ประตูที่2ห่างกันเพียงแค่ไม่กี่นาทีครับโอ้คราวนี้คือจังหวะแรกเหมือนโมราต้าไม่แน่ใจว่าปล่อยหรือว่ายิงแป๊กเองนะครับจังหวะการทำเกมนะครับอาซาแบบมาโอ้คือยิงเต็มอยู่ครับได้ยิงอยู่แต่พลาดไอติดเดคีอาร์นะครับแล้ววอมาเข้าทางวิลเลียนพอดีแต่ทีเนี่ย2-0แล้วครับโอ้งานง่อแล้วครับแมนยูตอนนี้แล้วมาอีกครั้งครับเชลซีมาแถว2เป็นกองเต้ไหลมาไม่ถึงวินเลียนนะครับแมนยูจะสวนโดยอลิซิสซานเชสไหลอย่างตำแหน่งอ้าวเฟสตัดได้อ้าวลูกากูแล้วจิ้มออกขวาเป็นควนมาต้าโอ้โหได้ออกแรงเซฟแล้วครับทางด้านเคป้ามาเกือบจะยิงทีมเก่าตัวเองครับควนมาต้าครับลูกาโก้คือโอ้ตรงนั้นนี่แม่ดูดแต่มุมมันเหลือน้อยด้วยครับมันเหมือนว่าบังคับทิศทางเสาแรกอะครับบล็อกบาร์เปิดมาบาร์เป็นโดยมองออกมาแล้วแถว2โดยบาเลนเซียแม่บอลล้นออกไปเยอะครับก็ต้องเดินหน้าบุกเรื่อยๆแหละครับทางด้านแมนยูเพราะว่าตามหลังถึง2ประตูเชลซีมีแต้มเท่ากับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับ20คะแนนแต่ว่าลูกได้เสียนั้นเป็นรองแค่แมนซิตี้นะครับยังไม่แพ้ใครลูกาโก้ติดดาวิดลุยส์แล้วครับอาร์ซิงเปเวต้ามาที่เกดิเคฮิลฟาเบกัสวางหน้าจะเปิดจะดูลุยต่อครับเชลซีแต่ก็โดนดักก่อนอาร์เฟสออกมาแต่ว่าโดนซาบาคอสตาหมองออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของแมนยูทุ่มโดยลูกช่ออลิซิสไม่ผ่านทางด้านซาปาคอสตาแล้วครับเชฟฟาเบกัสวินเลียนโดนแย่โดยปอบักบาครับมาติสให้อลิซิส
ลูกากูเล่นไม่ได้ครับแม่คาเบกาสพยายามจะไปเองไม่ฟาวครับเฟรดให้มาอลิซิสลูกชอโยนมาเสา2แต่ก็โดนดักก่อนเป็นช่วงของแมนยูแล้วครับได้ลุยขึ้นมาบ้างเฟรดขวาที่วาเลนเซียเปิดมาไม่ถึงอเล็กซิสแต่ว่าสปอสตาเคลียร์มาไม่ดีเท่าไหร่อารับลูกช็ออเล็กซิสซานเชสให้มาเฟรดบอลมันย้อนไปหน่อยครับเล่นไม่ได้แล้วเชลซีจะสวนฟาเบกาสวางยาวมาวิลเลียนได้ครับวิลเลียนหนีไปยืดได้ครับวิลเลียนเปิดมาให้กับตูลาต้าโอ้โหมาเกือบจะ3ส่วนครับแต่ว่ามงไปเข้ามือเดเคียร์ซะก่อนอะครับแมนยูยังต้องการประตูอยู่แต่เสียบอลมอราต้าเชฟฟาเบกาสทดจะครบแล้วแต่มอราต้าหัวทิ้งออกไปครับไอ้ยี่ก็จบครึ่งแรกครับเชลซีนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ0ช่วงนี้เราพักกันครู่ครับชมครึ่งหลังกันต่อครับจากสนามแซมฟอร์ดบริดจ์เชลซีนำแมนยูอยู่2-1นะครับ2-0นะครับขออภัยอาซาเอามาที่ฟาเบกาสอาซิเกต้าให้ที่โมราต้าโมราต้าเล่นไม่ได้ครับโดนล้อมป็อกบ้าเอามาที่ลูกชอวางยาวโดนมองโดยดาวิดลุยแต่ว่ามีเอเรล่าคนมาต้าคนมาต้าขึ้นหลังมาติสชิปชิปมาดาวิดลุยดักได้ไปเป็นเลียนเตะออกไปครับบอลของแมนยูอยู่ครับมาติสวางมาแล้วแต่สุดท้ายเชลซียังคุมได้ดีครับเชฟฟาเบกาสเอเดนอาซาโจนโยที่อาซาอีกครั้งเชฟฟาเบกาสให้ใครดีไหลทะลุมาโมราต้าบางคืนที่โจนโยอาซินคูเอต้าบอลแฉลบมาก็บอลของแมนยูแล้วครับคนมาต้าอาต้าวางยาวมีลูกากูคนเดียวครับเล่นไม่ได้ครับกองเต้ให้มาจอร์จินโยเชลซีลุยขึ้นมาครับโมราต้าโมราต้าไปไม่ได้แมนลูกชออเลซิสซานเชสวางมานี่ครับข้างหน้าลูกากูคนเดียวแต่ก็ยังมีเอเรล่าให้ลูกากูลูกากูโดนเคฮิลทำฟาวจากข้างหลังเล่นเร็วครับวอร์มาต้าให้มาติสมาต้าอีกครั้งมาต้าชิปออกซ้ายอาริซิสซานเชสบอลเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเคป้าชกออกมาแล้วแถวสองตัวพบปอกมาโอ้โหซุปเปอร์เซฟของเคป้าแล้วครับมายัง 2-0 เท่าเดิมครับเชลซีจะสวนขึ้นมานะครับโดยวิลเลียนวิลเลียนยังไงดีวิลเลียนไหลมาที่โมราต้าตับต้นจอร์จินโดแล้วติดขวาโอ้โหไม่ตรงกรอบครับลูกยิงด้วยเท้าขวาของทางจอร์จินโดได้จบครับจังหวะนี้หาช่องเจอครับแต่ว่าตั้งใจเล่นที่เสาแรกนะครับเอ็นเดอร์เลิฟแล้ววิลเลียนดักได้ครับสปาคอตตาโดนพอปอกบาแย่งกลับมาแต่ปอกบาก็ติดทางด้านจอร์จินโยโมราต้าโมราต้าไปโมราต้ายังพยายามจะไปแต่ว่าก็ติดกับลูกชอแล้วครับลูกชอให้มาที่เอเรล่าเอเรล่าขึ้นหลังพอปอกบาเปิดยาวมาก็ลึกไปถึงเคป้าแล้วครับเหลือ20นาทีแล้วครับเชลซีนำอยู่2-0อาซาให้ที่เชฟฟาเบกาสจอร์จินโยแมนยูเองก็ต้อง
้องพยายามตัดบอลให้ได้เร็วเหรอครับเพราะว่าตามมาถึง2ประตูแล้วเวลาก็เหลือน้อยลงอาร์ชิเวต้าเปิดมาแล้วโมราต้าโหดถ้าโดนไม่เต็มศีรษะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันอีกครั้งเดินมา นี่คือมีใบทั้งใบยี่ทั้งด้านเป็นเสียอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับลูกชอแล้วอ้าวจ่ายเสียอ่ะครับเป็นบอลของเชลซีโดยโมราต้าโมราต้าจะเปิดชิปมาให้กับจอร์จินโญ่โอ้โหจอร์จินโญ่เลือกที่จะโมงครับกลายเป็นว่าโมงคืนประตูสนั่นแหละครับอาริซิสให้ที่ไบยี่อาริซิสให้มาติสอาริซิสแต่ว่าลูกอ้าวได้ฟาวครับเคฮิลเข้าข้างหลังนะครับเราก็ไม่เจอบอลลบชอออกครับแล้วออกมาคอสโลลงไปเอเลล่าพลิกได้เอลเอเลล่าได้ยิงด้วยขวาครับแต่ว่าเบาครับไปเข้าเมอร์เคป้าวิลเลียนจอร์จินโญ่ขึ้นหลังที่เซปาคอสต้าโมราต้าไปติดเอเลล่าครับเอเลล่าอย่างได้อยู่บล็อกบาร์เอเลล่าเรซิสวางมาก็ยังได้อยู่ครับมาติสเอเลล่าเอเลล่าจ่ายฉลับมาได้บล็อกบาแต่เดินไม่ได้แล้วปอกเต้คือไว้ที่เคป้าบล็อกบาวางยาวเป็นที่สุดท้ายยังเชลซีก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะครับเซปาคอสต้าโมราต้าออกขวาเป็นซาปาคอสต้าได้นะครับซาปาคอสต้าพยายามจะไปยังเปิดมาได้ประตูปลอบใจซานเชสมาคอสโรก็ไม่ผ่านซาปาคอสต้าแล้วจบเกมครับเชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ0นะครับต้องขอดูว่าเกมจะแข่งจริงวันเสาร์นี้นะครับว่าจะจบอย่างไรครับนี่เป็นเพียงแมตช์จำลองนะครับครับผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่